รมวกตโตโรมยันไม่พบหลักฐานธนาคารไทยเกี่ยวซื้ออาวุธรัฐบาลเมียนมาการเมือง18กค2567ถึง15นาฬิกา13นาทีรมวกตโต้โรมยันไม่พบหลักฐานธนาคารไทยเกี่ยวซื้ออาวุธรัฐบาลเมียนมาย้ำรัฐบาลไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนชี้คว่ำบาตรไม่เป็นผลดีต่อ2ประเทศเมื่อเวลา10นาฬิกา40นาทีวันที่18กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาเป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลถามนายกรัฐมนตรีโดยมีนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงแทนกรณีปรากฏระบบธนาคารไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายอาวุธเพื่อเอื้อให้เกิดการสูญเสียสงครามและความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในเมียนมาตามรายงานของ Banking on the Day TradeHow Bank and Government Enable the Military Junta in Myanmar ที่นายทอมแอนดรูสผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาจัดทำขึ้นโดยนายมาริชชี้แจงว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนและขอยืนยันว่าเราไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้ธุรกรรมของธนาคารในการกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎบัตรขององค์การระหว่างประเทศหรือสหประชาชาติเราเคารพในการที่เรามีความสัมพันธ์กับประเทศทุกประเทศอย่างเท่าเทียมกันในส่วนเรื่องการดำเนินการและติดตามทางกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งและได้ดำเนินการสอบถามไปแล้วกรณีที่เอกสารรายงานของนายทอมแอนดรูสผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาจัดทำขึ้นเป็นเอกสารประกอบการประชุมและมีการระบุอย่างชัดเจนในรายงานดังกล่าวว่าไม่พบหลักฐานที่ระบุว่าธนาคารไทยที่ถูกอ้างถึงในรายงานรับรู้ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นการจัดซื้อยุทธภัณฑ์หรือมีกองทัพเมียนมาเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สุดท้ายรวมถึงไม่พบหลักฐานว่ารัฐบาลไทยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวและไม่มีหลักฐานระบุว่าสถาบันการเงินของไทยรับรู้เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวทั้งนี้ทางการไทยก็ไม่ได้นิ่งเฉยโดยมีการตรวจสอบอย่างจริงจังและออกคำแถลงชี้แจงหลายครั้งคือธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยและปปง.แถลงว่ามีมาตรฐานทางการเงินและไม่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธให้แก่องค์กรทหารของเมียนมารวมถึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันห้ามนำธุรกรรมทางการเงินของภาคธนาคารไปใช้ในการจัดซื้ออาวุธที่จะไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนและอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้ออกคำชี้แจงต่อกรณีดังกล่าวให้ทุกฝ่ายได้รับทราบโดยย้ำท่าทีตามคำชี้แจงและแถลงการของธนาคารแห่งประเทศไทยและปปง.รวมทั้งธนาคารพาณิชย์หลายแห่งด้วยนอกจากนี้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยณ นครเจนีวาได้กล่าวถ้อยแถลงย้ำท่าทีตามถ้อยแถลงของธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.และธนาคารพาณิชย์หลายแห่งของไทยรวมทั้งได้ยืนยันนโยบายของรัฐบาลไทยที่ไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่สนับสนุนการใช้ธุรกรรมของธนาคารไปละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไปสังหารประชาชนประเทศใดก็ตามรวมทั้งผู้แทนถาวรไทยได้แจ้งให้ทราบด้วยว่าหากผู้เสนอรายงานพิเศษให้ข้อมูลของบริษัทหรือธุรกรรมที่ชัดเจนทางการไทยก็พร้อมตรวจสอบเพิ่มเติมนอกจากนั้นผู้เสนอรายงานพิเศษยอมรับเองด้วยวาจาการตรวจสอบทางการเงินดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย
และแสดงความยินดีที่ทางการไทยรับทราบและมีคำชี้แจงอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับฝ่ายไทยเกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบและหากนายทอมแอนดรูสมีข้อมูลเพิ่มเติมทางการไทยก็ยินดีรับฟังและนำมาใช้ในการตรวจสอบตนขอเรียนว่าเคยมีหลายกรณีที่มีการร้องเรียนจากต่างประเทศและผู้ร้องเรียนมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมของบริษัทในประเทศไทยที่เข้าข่ายการทำธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลคือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือใช้ไปในการซื้อขายอาวุธหรือสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดใดๆก็ตามรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาและมีการตรวจสอบขอให้บริษัทดังกล่าวระมัดระวังการกระทำนั้นๆซึ่งในกรณีนี้ได้มีการเรียกประชุมและได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะธนาคารของไทยที่ได้รับคำร้องขอได้ตรวจสอบรายละเอียดซึ่งทั้งหมดได้ทำตามกระบวนการตามมาตรฐานสากลเรียบร้อยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้เรียกประชุมในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อติดตามเรื่องนี้อย่างเข้มข้นรวมทั้งจะมีการตรวจสอบและตักเตือนให้ระมัดระวังการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อไปสำหรับข้อเรียกร้องของผู้เสนอรายงานพิเศษที่มีนัยยะมุ่งสู่เป้าหมายที่ให้มีการยุติการทำธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้าวิสาหกิจหรือธนาคารที่ทางการเมียนมาเป็นเจ้าของหรือมีการติดต่อด้วยเป็นเสมือนข้อเรียกร้องให้ไทยมีมาตรการคว่ำบาตรแซงชั่นทางการเมียนมาซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเราก็ไม่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในอนาคตจึงขอเรียนว่าประเทศไทยให้ความสำคัญในเรื่องของมนุษยธรรมคำนึงถึงผลกระทบของการคว่ำบาตรต่อประเทศเมียนมาเนื่องจากใช้มาตรการคว่ำบาตรจะส่งผลกระทบวงกว้างต่อประชาชนชาวเมียนมาที่ประสบความยากลำบากมากอยู่แล้วจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญมีการค้าขายชายแดนระหว่างกันจึงต้องรักษาความสัมพันธ์ในด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศเมื่อในรายงานไม่มีการพบหลักฐานชัดเจนที่บ่งชี้ว่าธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการซื้อขายอาวุธโดยตรงหรือมีกองทัพเมียนมาเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และไม่มีหลักฐานระบุได้ว่ารัฐบาลไทยมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวแต่เป็นเพียงการอนุมานสร้างสมมุติฐานของผู้เสนอรายงานเท่านั้นดังนั้นหน้าที่ของผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ต้องชั่งน้ำหนักและดำเนินการใดๆเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและธนาคารไทยรวมทั้งรักษาสิทธิและเกียรติภูมิของประเทศเมื่อไม่มีหลักฐานชี้ชัดผมก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มที่และจะพยายามทำทุกอย่างให้โปร่งใสที่สุดนายมาริตกล่าวฉลามฝนวัย50ปีนำทัพว่ายน้ำพาราไทยซ้อมต่อเนื่องก่อนลุยพาราลิมปิกเกมกีฬาวันที่18กรกฎาคม2567 13:52 น.ฉลามฝนชาคอนแก้วสีในวัย50ปีนำ4นักว่ายน้ำพาราไทยลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่พาราลิมปิกเกมปารีสฝรั่งเศสความเคลื่อนไหวของนักกีฬาว่ายน้ำพาราไทยชุดเตรียมสู้ศึกพาราลิมปิกเกมระหว่างวันที่28สิงหาคม-8 กรัมย-0.2567ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขณะนี้เก็บตัวฟิตซ้อมอย่างเข้มข้นภายในศูนย์กีฬาทางน้ำภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3จังหวัดนครราชสีมาโดยฉลามฝนชาคอนแก้วสี
จอมเก่ามากประสบการณ์ในวัย50ปีหวังลบรอยความผิดหวังจากพาราลิมปิกเกมครั้งที่แล้วที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังในประเภทกบ50เมตรชายคลาส S2 ถูกกรรมการปรับแพ้ฟาวจากการว่ายผิดท่าในช่วงสุดท้ายพลาดการเข้าไปชิงเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดายครั้งนี้ชาคอนขยับมาว่ายในคลาส S3 ใน4ประเภทได้แก่กบ50เมตรชายกันเชียง50เมตรชายเดี่ยวผสม150เมตรชายและเดี่ยวผสม200เมตรชายซึ่งสาครหวังผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองเพื่อลุ้นเหรียญรางวัลให้ได้พร้อมประกาศผมจะสู้รับใช้ชาติจนกว่าผมจะหมดเรี่ยวแรงสำหรับ5โควต้าของนักว่ายน้ำพาราทีมชาติไทยประกอบด้วยฝนชาครแก้วสีทักภูชิตอิงชัยภูมิวีวิลาสินีวงนนทภูมิอิฐเอกรินน้อยทัศสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และปันปันนัทรินีขจรเมธาสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยที่เก็บตัวฟิตซ้อมที่สระว่ายน้ำย่านหัวหมากซึ่งการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมลบ8กรัมย 0.2567 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส